กบไมโครติงเก็บภาษีความเค็มอย่ารีดเลือดกับปูข้อเหลือข้าวคลุกน้ำปลาไว้ให้คนจนได้กินกรณีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรความเค็มตามปริมาณโซเดียมโดยมาตรการภาษีสัมปทานมิตรเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลดการบริโภคและลดการผลิตสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูงโดยมีเป้าหมายให้การบริโภคโซเดียมของคนไทยในแต่ละวันให้น้อยกว่า 20% ต่อคนต่อวันหรือเหลือ 2,800 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันต่อเรื่องดังกล่าวนายไกรภพจันดีหรือกบไมโครอดีตสมาชิกวงไมโครและมือกีตาร์ชื่อดังระดับประเทศได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าคิดใหม่อีกทีดีกว่าไหมเหลือข้าวคลุกน้ำปลาไว้ให้คนจนๆได้กินกันเถอะครับอย่ารีดเลือดกับปูเลยต้นทุนเพิ่มยังไงผู้ซื้อก็แบกรับอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ